สวัสดีครับพบกับแชทอทิกนะครับคลิปนี้มีงานจากค่ายทีซิโร่มาให้ดูกันนะครับเป็นงานอุลตร้าแมนสูตรทีก้านะครับสเกล1ต่อ6นะฮะตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่าตัวนี้จะอยู่ในอุลตร้าแมนสูตรอนาเตอร์ยูนิเวิร์สนะครับซึ่งน่าจะเป็นคนละไทม์ไลน์กับอุลตร้าแมนสูตรมังงะนะครับหรือว่าอนิเมะที่เราได้ดูกันไปใน Netflix นะครับด้านหน้ากล่องนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับด้านหลังกล่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับรูปแบบกล่องของเขานะครับที่ด้านหน้าของตัวกล่องนะครับสามารถเปิดวินโดว์นะครับของกล่องนะครับเพื่อเช็คของได้นะครับก็จะมีอุลตร้าแมนนะครับนอนอยู่ฝั่งนี้นะครับแล้วก็จะเป็นด้านนี้นะครับจะเป็นรูปอุลตร้าแมนสูตรทีก้านะครับสวยเลยนะฮะรูปนี้ในกล่องนะครับจะมีมาให้2ใบแบบนี้นะครับเป็นวารันตีชีทนะครับ1ใบนะครับแล้วก็จะเป็นคู่มือนะครับการเล่นก็จะเป็นวิธีการใส่ฐานนะครับใช้ฐานเบอร์อะไรประมาณนั้นนะครับในนี้จะเขียนว่าเป็นฐานเบอร์ AG1 นะครับ2ก้อนนะครับใส่2จุดที่หัวกับที่หลังนะครับแล้วก็จะมีวิธีการขยับนะครับจัดท่าต่างๆครับวิธีการเล่นไม่ให้มันชนกันนะครับไม่ให้เสียงหักอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีวิธีการรวมอาวุธนะครับอาวุธเนี่ยมันสามารถถอดรวมได้นะครับมีแยกชิ้นนะครับมีรวมได้ด้วยนะครับแล้วก็จะมีถุงนะครับใส่มือมาให้อีก4คู่นะครับแล้วก็จะเป็นข้อต่อนะครับอีก2ชิ้นนะครับเช็คอุปกรณ์นะครับจะมีปืนมาให้นะครับ2กระบอกนะครับแล้วก็จะมีดาบมาให้1เล่มนะครับแล้วก็จะมีเป็นชิ้นพาร์ทนะครับสำหรับเปลี่ยนที่แขนนะครับอีก2ชิ้นนะฮะดูที่ตัวหุ่นกันนะครับตัวหุ่นเนี่ยน้ำหนักไม่เยอะนะครับตามข้อมูลเนี่ยเขาบอกว่ามันมีชิ้นส่วนไดแคสด้วยนะครับในบางจุดนะครับแต่ว่าเท่าที่จับดูคร่าวๆตอนนี้นะครับยังไม่เจอเลยนะครับว่าจุดไหนนะครับดูที่เธอตรงหัวกันนะครับส่วนหัวสามารถขยับได้นะครับหันซ้ายหันขวาได้นะครับแล้วก็เงยหน้าได้แบบนี้นะครับจะมีระบบไฟนะครับ LED นะครับตรงตากับตรงหน้าผากนะครับข้างหลังนะครับจะเป็นระบบไฟซ่อนอยู่นะครับแบบนี้นะครับเปิดฝาหลังออกนะครับแบบนี้แล้วก็จะมีเป็นหลังฐานอยู่ข้างในนะครับเป็นเบอร์ AG1 2ก้อนนะครับสวิตช์อยู่ตรงนี้นะครับสามารถผลักนะครับเปิดปิดได้นะครับพอเปิดปิดแล้วก็จะมีไฟขึ้นที่ตานะครับแบบนี้นะครับนี่นะครับก็ค่อนข้างที่จะสว่างเลยนะครับใช้เป็นเบอร์ AG1 นะครับ2ก้อนนะครับนี่ในส่วนหน้าอกนะครับก็จะมีระบบไฟเหมือนกันนะครับสามารถเปิดปิดไฟได้นะครับระบบเปิดปิดเนี่ยจะอยู่ด้านหลังครับเป็นสวิตช์เปิดปิดอยู่นะครับจุดขยับช่วงแขนนะครับสามารถยกขึ้นยกลงได้นะครับแบบนี้นะครับแต่ว่าตรงไหล่เนี่ยนะครับชิ้นเกาะไหล่เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะเป็นทั้งสองข้างหรือเปล่านะเวลาขยับตรงเนี้ยอันนี้คือช็อตเนี้ยนะครับช็อตที่ผมถ่ายยกแขนเนี่ยผมถ่ายหลายครั้งมากแล้วนะครับ 4-5 ครั้งแล้วยังไม่ผ่านเลยนะครับเพราะว่าเวลายกเนี่ยตรงจุดเนี้ยนะครับมันจะชอบหลุดอยู่เรื่อยนะครับงานตัวเนี้ยผมรู้สึกว่างานประกอบไม่ค่อยดีเลยนะครับอันนี้คือยังรีวิวไม่ถึงจุดไหนเลยนะติดตรงแขนตรงเนี้ยนะครับคือนานมากแล้วนะครับพอยกขึ้นก็มีหลุดบ้างมีกระเด็นออกไปบ้างนะครับตรงจุดหัวไหล่นี่นะครับในจุดหัวไหล่นะครับสามารถผลักออกมาได้แบบนี้นะครับก็จะมีดีเทลอยู่ด้านในด้วยนะครับแล้วก็ตรงแขนตรงนี้นะครับสามารถงอได้นะครับลักษณะนี้นะครับสามารถบิดได้นะครับตรงมือเนี่ยนะครับก็จะมีมือแถมให้อีก4คู่นะครับสามารถเปลี่ยนได้ตามใจชอบนะครับเป็นมือแบนนะครับมือจับอาวุธเป็นมือลักษณะทําท่าทางต่างๆนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างพาร์ทมือนะครับที่มีมาให้เปลี่ยนนะครับก็จะเป็นชิ้นยาง PVC นะครับก็จะทําสีมาเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีดีเทลของตัวพาร์ทเกาะนะครับอยู่ด้านหลังมือแบบนี้นะครับวิธีการเปลี่ยนชิ้นมือนะครับก็แค่ดึงชิ้นนี้ออกมานะครับดึงเบาๆนะครับหลุดแล้วนะครับแล้วก็เอาชิ้นที่เราต้องการใส่เข้าไปนะครับเปลี่ยนเข้าไปใส่เข้าไปแบบนี้นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะครับในส่วนลำตัวนะครับท่อนนี้นะครับสามารถขยับได้นะครับแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงเอวสามารถขยับได้แบบนี้นะฮะตรงนี้นะครับในส่วนท้องเนี่ยนะฮะใช้น่าจะใช้เป็นยางนะครับชิ้นส่วนมันเหมือนแบบมันมีความไม่เรียบของผิวอยู่นะครับถ้าเป็นชิ้นพวกพลาสติก ABS นะครับมันจะมีความเรียบนะครับส่วนไหนโค้งก็คือโค้งเรียบเลยนะครับอันนี้คือมันจะมีเป็นรอยความไม่เรียบอยู่นะครับของพื้นผิวเข้าใจว่าน่าจะเป็นยาง PVC นะครับแล้วก็ตรงช่วงเอวนะครับน่าจะเป็นยาง PVC เหมือนกัน2ชิ้นนี้นะครับมีความยืดหยุ่นนะครับอ่อนตัวนะครับตรงเป้าเป็นพลาสติก ABS นะครับจะมีความเรียบเนียนนะครับในการทำสีอยู่นะครับด้านหลังก็เหมือนกันตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นยาง PVC นะครับได้ยินเสียงไหมเนี่ยเสียงมันจะเอ็ดหน่อยนะครับจับดูจะรู้เลยชิ้นส่วนขานะครับสามารถขยับได้นะครับแบบนี้นะครับถ้าเกิดเราต้องการให้ขามันสามารถยกได้เยอะขึ้นนะครับก็แค่ดึงขาลงมานะครับมันจะมีจุดที่สามารถดึงขาลงมาได้นะครับเพิ่มองศาในการขยับขานี่นะครับดึงแล้วก็จะได้ประมาณนี้นะครับลองงอขาดูนะครับงอขาดูได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็งอขาได้เยอะนะครับเป็นท่าเบสิกของพวกแอคชั่นฟิกเกอร์ทั่วไปนะครับแล้วก็ตรงส่วนเท้านะครับส่วนเท้านี่ก็สามารถปรับองศาการยืนได้นะครับประมาณนี้นะครับก้มเงยได้นะครับกระจัดกดเท้าได้นะครับตรงเท้าเนี่ยผมเข้าใจว่าชิ้นนี้เท่านั้นนะครับที่เป็นชิ้นอัลลอยนะครับชิ้นเล็กนิดเดียวนะครับนี่ชิ้นนี้นะครับดูอุปกรณ์ที่แถมมาให้นะครับตัวนี้เป็นชิ้นดาบนะครับเป็นพลาสติกทั้งชิ้นเลยนะครับแล้วก็จะมีการทําสีเป็นสีเงินนะครับเงาๆหน่อยที่ใบดาบนะครับและขอบด้านนอกนะครับเป็นพาร์ทใสนะฮะตรงด้ามดาบนี่ทํามาเป็นสีขาวนะครับแล้วก็มีตัดลายสีทองนิดๆนะครับ
ในส่วนของด้ามดาบบริเวณนี้นะครับมันจะมีเป็นรอยเล็กๆน้อยๆนะผมจะไม่ค่อยซีเรียสนะไอ้รอยเล็กๆน้อยๆนะครับเข้าใจได้มันมีกันได้นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวดาบเนี่ยเป็นพลาสติกเบาๆเลยนะครับจะไม่หนักมากนะครับหุ่นน่าจะถือได้สบายนะฮะ2ชิ้นนี้นะครับเป็นพาร์ทเปลี่ยนนะครับตรงชิ้นแขนนะครับดีเทลมันจะต่างกับชิ้นเดิมนะครับตอนแรกผมเข้าใจว่ามันเปิดมาอาจจะมีระบบไฟปรากฏว่าไม่ได้มีลูกเล่นอะไรนะครับแค่เป็นดีเทลต่างกันแค่นั้นเองนะครับอันนี้เป็นชิ้นปืนนะครับเป็นชิ้นที่เป็นพลาสติกทั้งชิ้นเลยนะครับทำสีมาเป็นสีโทนเหล็กนะครับก็จะมีดีเทลนะครับเก็บสีมาแบบมีสีที่มันตัดกันอยู่ประมาณหนึ่งนะครับเป็นสีเงินนะครับสีแดงนะครับตัดดีเทลมานิดนึงนะครับแล้วก็จะเป็นสีออกแบบเขียวๆหน่อยตรงนี้นะครับตัวปืนเนี่ยสามารถแยกชิ้นส่วนได้แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถไปรวมนะครับรวมเป็นกระบอกใหญ่กับปืนอีกชิ้นนึงได้นะครับชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นปืนอีกชิ้นนึงนะครับที่เขาให้มานะครับก็จะมีลูกเล่นตรงนี้นะครับนี่นะฮะแล้วก็สามารถถอดชิ้นนี้ได้นะครับโทนสีเหมือนกับกระบอกเมื่อกี้เลยนะครับกระบอกเล็กนะครับโทนสีเดียวกันเลยนะครับจะมีการตัดลวดลายมานิดนึงนะครับเป็นสีเงินนะครับการทำสีมาค่อนข้างจะดีนะสวยเลยนะครับดีเทลก็ดีนะครับแล้วก็สามารถนะครับรวมเป็นชิ้นเป็นปืนใหญ่ได้นะครับรวมกับไออีกชิ้นนึงนะครับเอาของปืนเล็กเนี่ยมาเสียบตรงนี้ได้นะครับเป็นแบบนี้ใช่ไหมนะครับแล้วก็สามารถรวมกันเป็นกระบอกใหญ่ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวก่อนนะทำให้ดูก่อนนะครับแต่ว่าพอรวมเป็นกระบอกใหญ่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะมีปัญหาเรื่องการถือหรือเปล่านะเพราะว่าน้ำหนักมันจะเพิ่มขึ้นใช่ไหมเดี๋ยวก่อนนะรวมเข้าไม่แน่นรวมกันให้ดูแล้วนะครับเข้าแบบสนิทแล้วนะครับก็ไม่ได้หลุดง่ายนะแน่นดีนะครับใช้ได้นะครับแต่ว่าน้ำหนักมันจะเพิ่มประมาณหนึ่งนะครับเท่าที่จับดูไม่ได้หนักอะไรมากนะหุ่นน่าจะถือได้สบายนะครับลองถือปืนให้ดูนะครับในฝั่งขวาเนี่ยนะครับข้อมือก็ใช้ได้นะอาจจะเพราะว่ามันมีตรงนี้ค้ำอยู่ด้วยนะครับมันก็เลยไม่ตกไม่ลูดนะครับแต่ว่าฝั่งที่ถือดาบเนี่ยนะครับขยับหน่อยก็ลูดแล้วนะครับนี่ประมาณนี้นะฮะในส่วนของข้อต่อนะครับการถือก็ถือได้แหละแต่ว่าต้องจัดท่าดีๆหน่อยนะครับไม่งั้นมันก็จะลูดประมาณนี้แหละนะครับมันไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับในส่วนข้อต่อสำหรับความสูงตรงนี้นะครับเป็นสเกล1:6นะครับวัดจากตรงนี้นะฮะความสูงอยู่ที่ประมาณ33เซนเลยนะครับเทียบความสูงนะครับกับงานของ T-Zero นะครับเป็นอุลตร้าแมนสูตรนะครับเทียบกับงาน Dimension Studio นะครับที่เป็นพลาสติกโมเดลนะครับเทียบกับ S สูตรนะครับของ Dimension ครับเทียบกับ Ultraman 7นะครับของ Dimension ครับเทียบกับ Ultraman สูตร B-Type นะครับของ Dimension ครับเทียบกับงาน Ultraman สูตรนะครับของ Bandai นะครับเป็นแบบพลาสติกโมเดลนะครับ Figurized Standard ครับเทียบกับงานซอฟต์นะครับ Ultraman Saga นะครับเทียบกับงาน Transformer นะครับ LS03F นะครับเทียบกับงาน Bat Scale 1:6 ครับเทียบกับฮักบัตเตอร์นะครับสเกล1:12นะครับเป็นของคอมิกเคปนะครับเทียบกับงานแกตเตอร์นะครับของทีซีโร่ครับผมเทียบกับงานคาคิดะนะครับของโมโชทอยนะครับเทียบกับออติมัสพรามนะครับทีซีโร่ครับผมสรุปตามความเห็นส่วนตัวนะครับตัวนี้นะฮะเท่าที่ได้จับงานมาคืองานไม่ว้าวตามชื่อเสียงของทีซีโร่เท่าไหร่นะครับคือจริงๆก็คาดไว้แล้วนะครับว่างานมันจะมาประมาณนี้แหละนะครับแต่ว่าเก็บงานอุลตร้าแมนสูตร1:6นะครับมันก็ต้องเก็บให้ครบนะฮะตัวงานคุณภาพผิดกับงานในค่ายเดียวกันอย่าง Transformer นะครับหรือว่า Getter พวกนั้นนะครับคืองานดีเลยนะครับแต่ว่าตัวนี้นะฮะงานประกอบข้อต่องานสีวัสดุคุณภาพต่างกันจริงๆนะครับงานสีตัวนี้นะครับไม่ดีเท่าไหร่นะครับเก็บงานมาไม่เรียบร้อยนะฮะข้อต่อตัวนี้เจอหลวมที่ข้อมือที่ขานะครับการยืนไม่มั่นคงนะฮะขนาดยืนท่าเบสิกยังมีแอบเซนิดๆเลยแต่ในส่วนระบบไฟนะครับถือว่าแก้ตัวมาดีจากตัวก่อนๆ นะครับผมว่าไฟเขาสวยนะครับสว่างดีนะครับลงตัวสำหรับผมนะครับงานอุลตร้าแมนสูตรของ T-Zero เนี่ยนะครับคือผลงานที่น่าจะแย่ที่สุดของเขาเลยนะครับเสียดายมากนะฮะทาง Dimension Studio เนี่ยเคยออกลูกอุลตร้าแมนสูตรตัวใหม่ๆมานะครับแต่ว่าข่าวก็เงียบไปนะครับให้ทาง T-Zero เนี่ยปล่อยลูกทาโร่สูตรออกมาก่อนนะครับไม่รู้ว่า Dimension Studio เนี่ยจะพับโปรเจกต์งานอุลตร้าแมนสูตรไปหรือยังนะครับเสียดายนะครับสำหรับงานอุลตร้าแมนสูตรเนี่ย Dimension เนี่ยเขางานดีกว่า T-Zero เยอะนะครับโอเคกว่าเยอะเลยนะครับถ้าเกิดใครเป็นแฟนอุลตร้าแมนสูตรเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรมากกับเรื่องพวกนี้นะครับเรื่องข้อต่อเรื่องงานสีที่มันจุกจิกอะไรพวกนี้นะครับก็ลองไปติดต่อสอบถามที่เพจ TK Toy Online ดูเองแล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ครับสวัสดีครับ